สวัสดีครับเพื่อนครับมโนกนอกขอกอครับไม่ได้คุยข่าวอะไรกับเพื่อนหลายวันนะเป็นอาทิตย์ที่พ่อผมมีภารกิจหลายเรื่องนะก็เพิ่งจบภารกิจเมื่อวานนะเพิ่งจบวันนี้เองวันนี้เองเพิ่งจบภารกิจก็อย่างเมื่อวานก็ไปภารกิจที่ลพบุรีนะไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านผมได้ความรู้มากเลยเพื่อนก็เลยอยากเก็บมาเล่านะฮะเจอผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่เขาก็เอ็นดูผมนะก็เมตตาให้ความรู้นู่นนี่นั่นคือเอาง่ายครับเพื่อนมีอะไรดีๆผมจะเก็บมาเล่านะชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับก็เป็นคนชอบเล่าอ่ะนะก็เมื่อวานก็ไปเจออาจารย์สมพงษ์อาจารย์สมพงษ์เนี่ยโหสุดยอดเลยครับประวัติท่านเนี่ยโหเหมือนในหนังฮะพอผมคุยกับท่านปุ๊บผมแบบประทับใจอ่ะก็เลยอยากเก็บมาเล่าให้เพื่อนฟังคือได้ความรู้มาเต็มกระบาลเลยนะอาจารย์สมพงษ์บอกว่าน้องรู้ป่ะทุกคนน่ะคือพระเอกในชีวิตของตัวเองนะฮะไม่ใช่พระเอกของใครหรอกของมึงนั่นแหละมึงก็คือพระเอกของมึงอ่ะแต่ว่าคำว่าพระเอกเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราไงชีวิตเราไงมึงจะทำดีทำชั่วทำเลวมึงจะหาทำเหี้ยอะไรเรื่องของมึงทำมาหากินอะไรมันก็เรื่องของมึงไม่มีใครบังคับมึงได้มึงจะเรียนอะไรโตมาอยากเป็นอะไรฮะอยากเป็นทหารตำรวจรับราชการหรืออยากเป็นพ่อค้าอยากเป็นโจรก็อยู่ที่มึงทำเองนะฮะก็พี่สมพงษ์ก็โหคุยให้ผมฟังเยอะผมโคตรอึ้งนะทึ่งนะแกแบบว่าชีวิตแกนี่ผมว่าสร้างหนังได้นะสร้างหนังได้หนึ่งเรื่องแต่เรื่องนึงที่ผมทึ่งมากครับพี่สมพงษ์เนี่ยขับเครื่องบินเป็นเมื่ออายุ50ปีเพื่อนนึกออกไหมอายุ50ปีอ่ะครึ่งชีวิตน่ะขับเครื่องบินน่ะเครื่องบิน4ที่นั่ง2ที่นั่งเนี่ยแกก็ไปเรียนแกบอกว่าเฮ้ยพี่อยากขับเครื่องบินว่ะขับรถแม่งอยู่ในถนนแม่งรถก็ติดนู่นนี่นั่นหน้าเบื่อนายแม่งรถแพงๆคันละ30ล้านคันละ20ล้านแม่งยังมาติดจอดแงกอยู่ถนนน่ะรถติดน่ะแล้วเศรษฐีไทยแม่งหน้าโง่ไงซื้อแลมมากุนี่ซื้อแม่งโคตรแพงๆอ่ะรถหรูๆอ่ะวิ่งฟาสต์เจ็ตมารถติดอยู่กรุงเทพเนี่ยขับกระดึบกระดึบเนี่ยขับไม่ถึง100กิโลเนี่ยแล้วรถสมรรถภาพสูงราคาแม่งโคตรแพงๆเนี่ยมึงมาขับในกรุงเทพมันไร้สาระเขาเรียกว่าเศรษฐีหน้าโง่มึงมีเงินขนาดมึงซื้อเครื่องบินเลย พี่สมพงษ์บอกผมเห็นด้วยครับเพื่อนรู้ไหมผมได้ความรู้โคตรเลยเจ๋งเลยพี่สมพงษ์แกก็เลยไปหัดขับเครื่องบินเมื่ออายุ50ปีแกพร้อมแล้วมีตังค์แล้วรวยแล้วว่างั้นรวยแล้วก็เลยไปหัดขับเครื่องบินปุ๊บแป๊บเดียวแกไม่กี่ชั่วโมงอ่ะแกผ่านมีชั่วโมงบินผ่านปุ๊บได้ใบอนุญาตขับเครื่องบินซื้อเครื่องบินแล้วครับเพื่อนจะบอกให้ลำหนึ่งเท่าไหร่อ่ะ180ล้านเนี่ยซื้อมาอ่ะอย่างซื้อเครื่องบินส่วนตัวนะโหแพงแต่ทำไมอ่ะคนมีตังค์อ่ะก็ซื้อมาขับอยากไปไหนก็บินไปเงี้ยผมก็ได้ความรู้เยอะพี่แกก็เล่าให้ฟังว่าน้องรู้ป่ะว่าเครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยนะมันจะใช้งานได้แค่ 2,000 ชั่วโมงพอหมด 2,000 ชั่วโมงปุ๊บมึงต้องโอเวอร์ฮอลละโอเวอร์ฮอลว่าปรับปรุงใหม่เปลี่ยนแม้กระทั่งน็อตทุกอย่างนู่นนี่นั่นเปลี่ยนโอเวอร์ฮอลนะปรับปรุงใหม่รีโนเวทใหม่ทุกอย่างแต่ไม่ใช่บอดี้นะข้างในมันแล้วราคาเท่าไหร่ก็ว่าไปแต่ผมว่ามันแพงนะแล้วก็ผมเลยถามพี่แล้วเครื่องบินที่ราคาที่ว่าพอใช้ได้เนี่ย2ที่นั่งนี้เท่าไหร่2ที่นั่งเพื่อนเครื่องบิน2ที่นั่งเนี่ยลำนึงประมาณ3ล้าน2ที่นั่งนะ3ล้านนะครับถูกกว่ารถหรูๆอีก3ล้านมึงไปสอบใบขับเครื่องบินไปเรียนนะมันมีสถาบันนึงนะผมรู้หมดแล้วผมได้ข้อมูลหมดแล้วเดี๋ยวใครอยากรู้ก็ถามผมแล้วกันฝากข้อความไว้นะฮะลำละ3ล้านมึงมีเงินซื้อนะ3ล้านปุ๊บ2ที่นั่งนะไปเรียนมีอาจารย์สอนเรียนปุ๊บมาเรียนขับรถเนี่ยเรียนจนจบกี่ชั่วโมงปุ๊บพอเป็นปุ๊บได้ใบขับขี่ได้ใบอนุญาตนู่นนี่นั่นมึงซื้อเครื่องบินเลย3ล้านปุ๊บขับเครื่องบินได้เลยอยากไปไหนไปได้เลยอยากไปไหนมันก็จะมีตารางการบินขออนุญาตนู่นนี่นั่นมันจะมีดีเทลเข้านะขี้เกียจเล่าเอาง่ายว่าทุกอย่างทำได้หมดขอให้มีตังค์แล้วก็มีสมองมีกลืน
ว่ามึงอ่ะขับได้ไม่ว่าการขับเครื่องบินมันต้องมีสมาธิมีความสามารถเฉพาะตัวแล้วมีใจด้วยใจชอบด้วยนะฮะแล้วอีกเรื่องนึงผมเล่าเพื่อนฟังมือสองก็มีเพื่อนเครื่องบินมือสองสองที่นั่งล้านประมาณล้านกว่าบาทถูกครับล้านกว่าบาทเนี่ยใช้ 2,000 ชั่วโมงเหมือนกันนะฮะคุณก็ขับไปดิแต่ถ้าคุณไม่เป็นนะคุณมีตังค์อ่ะมาถามผมเดี๋ยวผมติดต่อให้พาไปหาอาจารย์ครูฝึกแล้วก็เขาก็ฝึกขับของจริงนะไม่ใช่สมอลิเตอร์อะไรนะขับของจริงเลยขึ้นไปปุ๊บสอนกี่ชั่วโมงปุ๊บถ้าคนมีใจรักจริงครับแป๊บเดียวเป็นนะเพราะว่ามันมีอย่างถ้าเครื่องบินแพงๆเนี่ยมันจะมีระบบออโตเมติกตั้งเลยตึ๊ดๆๆออโตเมติกเนี่ยคือกดปุ่มปุ๊บๆมันไปของมันเองอ่ะมันก็กอดอกได้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นมีอะไรเยอะแยะฮะที่เราต้องศึกษาหาความรู้ผมก็เลยเก็บมาเล่าเพื่อนฟังโอ้โหได้ความรู้เยอะแยะนะฮะเรื่องเครื่องบินนะเอาง่ายว่าใครมีเงินเยอะๆเนี่ยมึงไม่ต้องซื้อรถ10ล้าน20ล้านมาขับรถติดกรุงเทพเนี่ยมึงซื้อเครื่องบินเลยนะฮะเครื่องบินเลยแล้วก็ไปสมัครเรียนซะเรียนขับเครื่องบินซะมีใบอนุญาตปุ๊บปั๊บอยากไปไหนประสานงานปุ๊บปั๊บเดี๋ยวนี้มันทันสมัยครับทางคอมพิวเตอร์ปุ๊บรู้เลยมึงไปไหนไปอุดรเหรอลงทะเบียนมีอุดรปุ๊บเขาก็จะบอกเลยคุณต้องขึ้นเวลานี้ลงเวลานี้บินขนาดนี้นู่นนี่นั่นมีหมดดีเทลครับง่ายครับเดี๋ยวนี้ง่ายแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยทุกอย่างมันทำได้หมดเลยมันจะมีสเก็ตด้วนมีตารางวางแผนทุกอย่างนะครับอากาศเป็นไงลมฟ้าฝนเป็นไงนะครับแล้วก็สนามบินจะลงตรงไหนได้บ้างนู่นนี่ไม่ใช่ลงทุ่งนานะลงทุ่งนาไม่ได้นะมันจะมีสนามบินที่เป็นของเอกชนแล้วก็ของรัฐบาลอะไรเนี่ยเขาก็มีให้ลงเนี่ยแล้วก็การจอดเครื่องบินก็อาจจะมีที่เช่าจอดเครื่องบินเนี่ยนะสนามไหนไปเช่าจอดมันก็มีค่าใช้จ่ายนะฮะแต่ว่าบางทีคนมีตังค์เนี่ยอย่างพี่สมพงษ์เนี่ยสร้างเองสร้างลานจอดเองเลยขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายสร้างลานจอดเองมาจอดที่บ้านตัวเองเลยเนี่ยที่ขอนแก่นจอดเองเนี่ยก็เลยเก็บมาเล่าครับอะไรทุกอย่างในโลกนี้มนุษย์สามารถทำได้กำหนดได้ด้วยมือเราด้วยใจเราด้วยความตั้งใจแล้วก็ความมุ่งมั่นนะขออย่างเดียวไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับไม่ไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นนะทำเรื่องของตัวเองอ่ะรับผิดชอบตัวเองให้ดีแล้วกันแล้วก็รักตัวเองมากๆกับครอบครัวเรื่องของคนอื่นอย่าเอามาหนักหัวเราเลยเอออย่าไปเสือกเรื่องอื่นนะฮะดูแลตัวเองว่าเอ้ยมึงทำมาหากินไงทำงานไงถึงจะมีเงินซื้อเครื่องบินหรือทำงานไงให้ส่งลูกเรียนสูงๆทำงานให้ครอบครัวมีความสุขนะครับอย่าไปค้ายาบ้าอย่าไปค้าของเถื่อนอย่าไปทำอะไรผิดกฎหมายแล้วกันให้ทำเรื่องสุจริตนะครับก็เลยเก็บมาเล่าครับก็กราบขอบคุณพี่สมพงษ์ฮะให้ความรู้ผมเยอะแยะผมก็เลยขออนุญาตท่านนะว่าผมมีเรื่องคุยเลยพี่เรื่องนี้ทุกคนคือพระเอกนะครับพระเอกในชีวิตของเราเราอยากเป็นพระเอกแล้วทำเองนะอยากรวยก็ทำเองนะมันไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆมึงรวยหรอกมึงทำงานนะครับกว่าจะรวยได้นะครับทำงานอย่างสุจริตตั้งใจมันมีลู่ทางนะการทำงานนะทำงานอย่างตั้งใจผมว่าก็รวยนะแต่ผมยังไม่รวยหรอกพยายามอยู่เก็บมาแล้วครับคิดดีทำดีครับออกบ้านใส่แมทเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับมโนกนอขอกอครับสอบก็ดูไม่สอบก็เลื่อนผ่านแล้วก็คอมเมนต์หน่อยนะใครอยากขับเครื่องบินนะฮะปรึกษาผมได้นะผมตอนนี้ผมมีความรู้แล้วอะไรเป็นไรสนามบินอยู่ไหนติดต่อใครครูฝึกยังไงนู่นนี่นั่นผมรู้แล้วนะครับโอ้ยครับสวัสดีครับคอมเมนต์นะครับอยากรู้ครับคิดอะไรอยู่สวัสดีครับเดี๋ยวเราไปเป็นนักบินครับ